สวัสดีค่ะพบกับข่าวบริการประจำวันเพื่อรหัสสปดีที่2มิถุนายน2559กับงชัยมงคลค่ะสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ขอเชิญนิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและปะวาสาส่งผลงานเข้าประกวดเยาวชนสร้างสารรค์เพื่อสื่อแอนิเมชันไทยยังแอนิเมเตอร์คอนเทสในหัวข้อ Trust in Thailand เพื่อชิงทุนการศึกษาโดยส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่30มิถุนายน2559 สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ thai n e w p r d g o t h e n สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022488638และ022488617ค่ะ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมด้วยการพิจารณาคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านความโปร่งใสงในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรประจำปี2559รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่30มิถุนายน2559สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ nacc.go.ts หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02282-8668สายด่วนปปช1205ค่ะมหาวิทยายลัยเทคนโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในภาคก,การศึกษาที่1ปีการศึกษา2559ระดับปริญญาโทรเรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์ ระดับปริญญาเอกเรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์นในเวลาราชการรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่25มิถุนายน2,559สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ grad.kmutnb.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 2000 2 5 5 5 2 0 0 0ต่อ2407ถึง2408ค่ะ หมดเวลาของข่าวบริการแล้วค่ะพบกับข่าวบริการได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ